เพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเพิ่งตื่นเลยวันนี้ก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่าจะมาเล่าว่าคู่นี้ Escalante 2.5 ที่ผมเพิ่งได้มาไม่เกิน2อาทิตย์มันดียังไงนะชอบยังไงและไม่ชอบยังไงไม่บอกไม่มีไม่ชอบไม่ได้มาบอก specification อะไรอีกแล้วนะ specification ไปดูในเว็บนะ Ultra Running Thailand ดรอปกีมินไม่ใช่ดิมันไม่มีดรอปหมายถึงว่าพื้นหนากีมินวัสดุทำด้วยอะไรยังไงอะไปหาอ่านเอาเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้จำพวกเนี้ยผมจำจากฟีลลิ่งกับความรู้สึกเอาอย่างเดียวก็เข้าเรื่องเลย Escalante 2.5 นะตัวนี้นะไม่ใช่ Racer นะ Racer พื้นบางกว่า2มิลนะครับ Racer คือตัว Colorado อะไรพวกนั้นนะนะตัวทำความเร็วกว่านิดนึงอันนี้ perception แรกที่ผมรับรู้จากนนนะต้องขอเอ่ยชื่อนนวิ่งตีนแตกอีกแล้วก็คือเป็นรองเท้า all day every day ใส่ทั้งวันทุกวันนะทำไมไม่ all day all night วะไม่ all day ทั้งวันทั้งคืนวะไม่รู้เหมือนกันนะเอาล่ะทุกวันทั้งวันได้ทำงานวิ่งอะไรวะจ็อกเดินโน่นนี่นั่นเดินห้างอะได้หมดแหละเรียกว่าเบอร์สไทยนะหมายว่าสมประโยชน์แบบว่าเหมือนรถเนี่ยเหมือนรถS ไม่ใช่ SUV ดิ MPV Multi-Purpose Vehicle อะไรอย่างนั้นนะใช้ได้กับทุกกิจกรรมในชีวิตนะนะเอาล่ะแต่เราก็เน้นวิ่งนะนะผมชอบแรกสุดคืออะไรรู้ป่ะผมยังไม่พูดเรื่องวิ่งนะผมชอบการฟิตติ้งของมันฟิตติ้งคือการใส่สวมเข้าไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการสวมการถอดมันโคตรง่ายเลยมันโคตรสบายอ่ะผมชอบตรงโค้งๆตรงนี้มันนิ่มดีเข้าออกง่ายลื่นไหลนะไม่ต้องใช้เจลแบบโคตรสบายอ่ะพอใส่เข้าไปก็สบายผูกปึ๊บได้สบายไม่ต้องมาปรับมาล็อกข้อเห็นไหมสังเกตป่ะผมก็ต้องสังเกตว่าอัลตร้ามันไม่มีรูสุดท้ายนะรูที่เขาไว้ล็อกข้อกันเหมือนยี่ห้ออื่นไม่มีผมก็เพิ่งสังเกตแล้วแม่งเฮ้ยทำไมมันอยู่สบายจังวะชอบอันเนี้ยถอดก็ง่ายเข้าก็ง่ายนะฟิตติ้งชอบทีนี้ผมเคยบอกไว้ว่าจะลองสัก200โลแล้วมาพูดใช่ป่ะวันละ30ที่เอาคู่นี้มาเพราะว่าเป็นจะเอาไว้เป็นรองเท้าซ้อมอย่างที่เคยบอกรองเท้าแข่งยาวๆก็ทูริน 4.5 ไปอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะรองเท้าซ้อมก็วันละ30วันละฟูอะไรเงี้ยกับใส่เดินห้างใส่อะไรเงี้ยก็คือผมยังทำไม่ได้ถึง200อันนี้บอกเลยนะไม่ได้ถึงอาทิตย์เพราะว่าปีใหม่ก็มีหยุดไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็จัด30ไป2ครั้งมั้งแล้วก็ล่าสุดที่เป็นสาเหตุให้มาเล่าก็คือ44โลนะวันปีใหม่พอดีเอ้ยลืมสวัสดีปีใหม่ด้วย2564 2021นะใครตั้งเป้าอะไรไว้ก็ขอให้สำเร็จขอให้บรรลุเป้านะจะถึงเร็วถึงช้าอย่าไปซีเรียสกับมันนะตั้งไว้ก่อนแหละเดี๋ยวก็ถึงนะเอาล่ะวันนั้นผมมีโอกาสไปเที่ยวบ้านแฟนอยู่เพชรบุรีนะเพชรบุรีก็เป็นสถานที่ที่ชิลมากนะเป็นมี surrounding ที่เป็นดงตาลมีถนนเงียบๆมีชุมชนเล็กๆอะไรเงี้ยนะผมไปหลายทีแล้วแหละผมก็อยากหาที่วิ่งตลอดไปที่ไรก็อยากหาที่วิ่งตลอดวันนั้นน่ะ1มกราคมก็แบบตั้งใจว่าต้องวิ่งแหละต้องเปิดสักการะด้วยการวิ่งอ่ะจะมากจะน้อยก็ว่าไปนะก็เอาล่ะหามาทั่วเลยสุดท้ายวิ่งรอบบ้านแฟนโคตรจุดใต้ตําตอแบบว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองก็คืออย่างงี้บ้านอยู่นี้ฮะออกนอกบ้านวนลูปเป็นลูปอย่างงี้เลยเนี่ยลูปเงี้ยได้ลูกแล้ว 2.3 โลโคตรกำลังดีผมชอบมากชอบวิ่งวนๆติดการวิ่งในสวนอะไรเงี้ยนะลูกแล้ว 2.3 โลก็ได้เข้าบ้านเป็น water station ไงเอาน้ำเอาของกินเอาอะไรวางไว้ก็แค่นั้น1กิโลหน้าบ้านเป็นถนนยางมะตอยนะถนนยางมะตอยพอเลี้ยวเข้าหลังบ้านเป็นทางคอนกรีตประมาณ 300-400 เมตรอีก
อีก500-600เมตรเป็นถนนลูกรังดินเทรลอนุบาลอย่างที่ว่านะเอาละแบ่งเป็น3พื้นผิวแบบที่บอกนี้ก่อนนะผมเอาคู่นี้ไปคู่เดียวไปเพชรบุรีผมเอาคู่นี้ไปคู่เดียวเลยกะว่าจะวิ่งยาววิ่งสั้นกูเอาคู่นี้คู่เดียวแหละพอตัวโทรินพี่ใหญ่ไม่เอาไปนะก็ตื่นมา6 7 8โมงมันวิ่ง8โมงครึ่งจำได้วิ่ง8โมงครึ่งเช้าแดดออกสวยงามชอบมากแต่ลมเย็นวันนั้นเป็นวันแรกที่อากาศเริ่มเย็นอย่างที่หมูตุเขาบอกลมเย็นดีมีลมตลอดเป็น perfect condition สำหรับผมนะสำหรับผมเลยถ้าแดดร้อนเปรี้ยงไม่ลมแต่ไม่อบผมโอเคนะแต่ถ้าอบนี่ไม่ไหวเหมือนกันว่ะแต่พอมันมีลมก็โอเคแล้วนะแต่ว่าสภาพวันนั้นที่ว่าเป็น perfect นะก็จริงๆก็โหดร้ายไปหน่อยเพราะว่าแดดมันแรงผมไม่ได้เอากันแดดไปแดดแรงเปรี้ยงวิ่งสึกตัวดำปี๋เลยอะดำปี๋เลยแต่เหงื่อแม่งไม่ค่อยออกเรียกว่าออกแทบไม่ถึง 30% ของการวิ่งทุกครั้งนะที่ผมวิ่งกลางแดดนะวิ่งแดดตอนเที่ยงๆอะก็คือแดดไม่ออกเพราะว่าลมมันเย็นไงแต่ว่าแดดมันแรงมาก UV อะนะตัวดำปี๋เลยแบบนี้ก็ต้องระวังนะทุกคนสังเกตด้วยนะว่าอย่าให้ลมมันมาหลอกร่างกายเราอะเช่นหลอกว่าเย็นแล้วเดี๋ยวกินน้ำน้อยหรือว่าไม่ยอมกันแดดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ดีนะวันนั้นก็ถือว่าไม่ดีหรอกอ่ะวิ่งออกไปเว้ยก็อีกแล้วก็ดีก็ถนนยางมะตอยก็ดีไม่มีอะไรสัมผัสจริงๆอันนี้ผมพูดรวมๆนะเพราะผมลองมันมาแล้ว60โลอะไรเงี้ยนะผมพูดรวมๆก็คือว่ามันความสบายเนี่ยอันดับหนึ่งมันแน่นอนเหรอมันสบายตั้งแต่เราฟิตติ้งมาแล้วอะที่พอทุกย่างก้าวที่เราก้าวออกไปอะจะพูดว่าผมวิ่ง10ถึง15โลแรกถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะผมไม่กินน้ำไม่อะไรถือว่าเช็คสภาพอย่างนะช่วงนั้นข้อเท้าขาเขืออะไรหลังจากที่เรานอนตื่นมาอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรนี่นะก็ไม่มีปัญหาอะไรคือถ้าทุกครั้งมีปัญหามันก็จะเจ็บจะเคืองจะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะรู้จะออกอาการก่อนก็จะทนไปกัดฟันไปเลย5โล10โลเหมือนจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็น10 15โลระยะต้นนะก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาชิลดีเรื่อยหนึบอากาศดีทุกอย่างแม่งแบบโอ้ยที่วิ่งในฝันกูเลยนะเปิดสักลาดใหม่จะขอวิ่งอัลตร้านะวันที่1มกรา2564 2021เปิดสักอัลตร้ากำลังสวยนะย่างมาตอยไปเลี้ยวเข้าหลังบ้านเป็นถนนคอนกรีตละเริ่มเป็นคลองเป็นต้องดงตาลเป็นอะไรคอนกรีตก็ทุกคนคงรู้ว่ามันสถานเท้านะหลังๆผมไม่ได้วิ่งคอนกรีตเลยเพราะผมเลิกวิ่งหมู่บ้านก็ดิ้นย่างมาตอยมาตลอดมันก็สถานเท้าขึ้นนะแต่ไม่รุนแรงมากไม่รู้สึกอะไรมากผมว่าคนที่วิ่งมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยพื้นอะไรมันก็พอได้แหละนะโดยเฉพาะรองเท้าไอตัวเนี้ยพื้นมันอะถึงมันจะไม่ได้หนาแน่นตึ๊บเหมือนโทรินนะแต่มันเอาอยู่สำหรับสภาพแค่นี้สบายมากเลยแล้วยิ่งสั้นๆเองอะลูปหนึ่งสองโลเจอคอนกรีตแค่ไม่ถึง500เมตรอย่างนี้ถือว่าเลิกนับแม่งเลยนะคอนกรีตผ่านลมผ่านอะไรแสงกำลังมาสวยงามเข้าเทรลอนุบาลดินลูกรังอะไรเงี้ยนะพื้นมันก็ไม่ได้เรียบใช่ไหมมันเป็นทางวัวเดินเข้าจุงวัวเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยนะพื้นก็มีหลุมมีอะไรเงี้ยนะมีตีนเกือบพลิกด้วยนะแบบว่าโป๊ะอะไรเงี้ยตอนนั้นยังขายังอ่อนอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับล้มอะไรมากก็ดีเว้ยมันไม่ใช่เทรลแต่ว่ามันก็ไปได้กับพื้นแบบเนี้ยไปได้สบายเลยอ่ะสบายมากเลยลงบนหญ้านิ่มๆอะไรเงี้ยก็สบายไม่ได้มีปัญหาอะไรความหนาความ
บางความแรงมันไม่มีปัญหาจะเรียกว่าจริงๆพูดง่ายๆไอ้สองลูกกับสองโลผมเนี่ยคือเหมือนทางวิ่งปกติแหละผมก็เอาพื้นผิวสามพื้นผิวมาขายเพื่อเรียกให้คนดูคลิปเป็นนั่นแหละนะจริงก็จริงแม่งก็โคตรสบายนะก็เส้นทางวิ่งก็เดี๋ยวดูคลิปที่ผมอินเสิร์ตแทรกๆเอาแล้วกันนะจะบอกว่ามันเป็นการวิ่งที่โคตรชิลโคตรชอบโคตรดีนะส่วนในแง่ตัวรองเท้าอ่ะผมก็ไม่รู้จะเอาจุดขายอะไรอื่นมาอีกวะความสบายเหรอความแน่นกระชับความประคับประคองความอะไรงี้วะมันมีครบหมดนะมันมีครบหมดที่เราที่มันจะสามารถให้เราได้อ่ะผมให้อย่างนึงแล้วกันที่ผมคิดว่าไม่มีเอางี้ดีกว่าไม่มีคือความดีดส่งเวอร์แบบทำความเร็วจัดจ้านอะไรเงี้ยผมไม่ได้เอาจากตรงนั้นไงมันอาจจะมีให้นะถ้าตีนเราไปเค้นมันออกมาแต่ผมไม่ได้เอาจากตรงนั้นผมบอกว่าผมพูดงี้แล้วกันผมเพสสบายผมมา5.5ถึง5ครึ่งนะเพสสบายคือแล้วก่อนวันที่1ผมก็พักมาหลายวันอีกแล้วนะผมไม่ชอบการพักยาวๆนี้เลยผมก็หยุดที่คงขี้เกียจให้อะไรเงี้ยมานะผมก็คิดว่าเอ้ยผมคงกลับมาเพส5ครึ่ง 5.5 ไม่ได้หรอกผมคง6ครึ่งอะไรเงี้ยเรื่อยๆไปปรากฏว่าทำไมรู้ป่ะนี่อาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่เกริ่นไว้นะปรากฏว่าวิ่งไปไม่ถึงกิโลเองอ่ะก็เพส5มาแล้วอ่ะ5ครึ่งอะไรเงี้ย5ครึ่งมาแล้วก็จะบอกว่าทำไมว่าร่างกายเรามันพร้อมอยู่หรือว่ายังไงหรือรองเท้ามีส่วนช่วยพุชสิ่งนี้ขึ้นมานี่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็คงปนๆกันนะไม่กี่โลกว่านั้นอีกเช่น10โล15ครึ่ง5ท้วน5ต้นๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะกลับมาเฉยทั้งที่ทางมันไม่ได้เป็นทางพื้นเดียวเหมือนในสวนนะมี3พื้นผิวมีการผ่านสภาพโน่นนี่นั่นนะแล้วเพส5เฉยๆก็มาเว้ยก็เลยเอ๊ะมันยังไงวะร่างกายเราฟิตดีหรือว่ารองเท้ามันช่วยวะก็ขอยกเครดิตให้ทั้งสองอย่างนี้แล้วกันนะขาไม่ล้าตีนไม่ล้าไม่มีปัญหาไม่เจ็บรองช้ำไม่หาอะไรเลยสักอย่างนะอย่างที่ผมจะชอบบอกว่าวิ่งยาวๆอ่ะไอ้เจ็บนู่นเจ็บนี้มันจะชอบมาแล้วมาทำให้รำคาญอยู่เรื่อยนะผมไม่เป็นกับอัลตร้าเลยอันนี้ขอบอกว่าไม่เป็นกับอัลตร้าแต่ไหนแต่ไรมาเลยนะไม่ใช่เฉพาะกับรุ่นนี้คู่นี้ อะไรอย่างเงี้ยนะ30ยังไม่เป็นแดดเปรี้ยงแล้วยังไม่เป็นหิวเป็นก็จาก50กูขอลดเหลือ42ตอนแรกว่าจะเอาฟูเดียวแต่ว่าเฮ้ยแหมฟูหนึ่งมันกระไรอยู่เอา44แล้วกันเอาอายุตัวเองปีนี้แล้วกันก็เลยสิริรวมแล้วจบที่44โลแบบ no problem ไร้ปัญหา at all ก็จะบอกว่าผมค่อนข้างไม่ได้ค่อนข้างผมชอบเลยแหละชอบในการที่มันเหมือนแบบเป็นพาร์ทเนอร์เราได้ผมยกถ้ายกเรียกว่าให้คาแรคเตอร์รองเท้าเนี่ยผมจะถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะถ้าไอ้โทริน 4.5 ให้มันเป็นที่ใหญ่อย่าไปกวนมันเยอะอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์เราได้ในทุกเกือบทุกก็อย่างที่บอก all day every day นะทุกสภาพการนะ อย่าไป technical trail แล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ต้องลองถามครูพี่ฝนถามคนอื่นว่าเขา technical trail กันได้เปล่าแต่สำหรับผมอะอย่างเงี้ยผม city run รอดทางลูกลังรอดนะน้ำเปียกๆก็มีนะมีเหยียบน้ำมีอะไรก็รอดคอนกรีตก็รอดยังมาคอยไม่ต้องพูดถึงก็รอดถอดเข้าถอดออกสบายยกให้เรื่องการฟิตติ้งเป็นที่สุดที่ผมชอบบางคู่อ่ะกว่าจะใส่จะถอดทีเคยเป็นบ้างโคตรเหนื่อยอ่ะคือใส่แล้วขี้เกียจถอดพอจะถอดแล้วใส่กลับเข้าไปก็ขี้เกียจอีกขี้เกียจแก่เชื่อขี้เกียจอะไรเงี้ยมันแต่อันนี้มันง่ายตรงนั้นน่ะนะนะก็คือสรุปแล้วอ่ะก็คลิปนี้ทั้งมาทำมาสวัสดีปีใหม่มาขายรองเท้านะไม่ปฏิเสธว่ามาขายรองเท้าแล้วก็มาเล่าความประทับใจของยูทที่ไปวิ่งมาในวันเปิดสักลาดนะระยะฟูกับ2โลนะด้วยรองเท้าคู่นี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่โหวตกด1มาอยากดูคลิปก็อยากทำเหมือนกันแหละนะคิดว่าเดี๋ยวคงทำบ่อยๆนะก็เขาให้ของมาเรื่อยๆก็คงทำเรื่อยๆนะสวัสดีปีใหม่ไปถึงเป้าที่ทุกคนอยากไปเด้อ
จับมือกันไว้อวยชัยอวยพรสุขสโมสรเรื่องรมความรักพระดวงเกินอย่ามาเพินระทมรวมน้ำใจให้เปลี่ยนกลมจงถืออารมณ์อาภัยสวัสดีปีใหม่แล้วพร้อมภัยจงแผ่ปวงไปช่วยกันรับวันปีใหม่ตาเลย